ส่อง11สินเชื่อ SME กู้ง่ายได้ไวทันใจใช้เงินนับตั้งแต่การระบาดโควิด -19 จนมาถึงสงครามรัสเซียยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจ SME ขาดเงินทุนหมุนเวียนขาดเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจรวมถึงการจ้างงานดังนั้นสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อ SME จึงเป็นแหล่งเงินทุนภายนอกที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ SME เป็นอย่างมากโดยปัจจุบันเจ้าของกิจการสามารถขอสินเชื่อ SME ได้จากหลายช่องทางอาทิขอสินเชื่อ SME จากสถาบันธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอแนะนำสินเชื่อ SME จากธนาคารต่างๆให้ทราบกันค่ะ 1. ธนาคารไทยพาณิชย์สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคลแบบไม่ใช้หลักประกันเป็นสินเชื่อที่นำเสนอแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจและเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการสินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงินกู้เพื่อธุรกิจระยะยาววงเงินสูงสุด3ล้านบาทในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า3ปีวงเงินสูงสุด2ล้านบาทไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด6ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR บวก 8.25% สูงสุด MRR บวก 17.25% ต่อปี 2. ธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้เปิดร้านปีเดียวก็กู้ได้ไม่แคร์หลักประกันอนุมัติง่ายแค่เดินบัญชีต่อเนื่อง6เดือนประเภทวงเงินกู้ระยะยาววงเงินกู้เบิกเกินบัญชีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินสินเชื่อสูงสุด1ล้านบาทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยอายุ 20-70 ปีระยะเวลาประกอบธุรกิจขั้นต่ำ1ปี 3. ธนาคารกรุงไทยสินเชื่อ SME กู้ง่ายผ่อนสบายธุรกิจไปต่อได้ไม่สะดุดสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ย 2% 2ปีแรกสินเชื่อกรุงไทย SME Smart Shop กู้ง่ายได้ล้านไม่ต้องใช้หลักประกันสินเชื่อกรุงไทย SME 3เท่าต่อยอดธุรกิจด้วยเงินก้อนโตกู้ง่ายได้สูงสุดคูณ3เท่า 4. ธนาคารออมสินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจ SME ทั่วไปและธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พลิกฟื้นธุรกิจกลับมายิ้มได้วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ย 3.99% ใช้บุคคลค้ำประกันเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารผู้ผลิตรายย่อยผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกปล่อยชำระเงินต้น2ปีระยะเวลากู้7ปีธุรกิจดำเนินการมาแล้ว2ปีขึ้นไปและยังดำเนินการอยู่ 5. ธนาคารกรุงศรีสินเชื่อ SME ยอดขายต่อปีไม่เกิน20ล้านบาทสินเชื่อ SME พลิกโลนเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจก้าวต่อไปใช้หลักประกันได้หลากหลายรูปแบบวงเงินสูง 200,000 ถึง 12 ล้านบาทผ่อนสบายๆ 10 ปีบุคคลธรรมดาอายุ 20-65 ปีมีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า2ปีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า3ปีมีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี 6. ธนาคารไทยเครดิตมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน100และ SME กล้าให้เต็มแม็กถือเป็นสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันขยายธุรกิจเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องค้ำประกันโดยบยส.คุณสมบัติผู้กู้เป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาอายุระหว่าง 20-65 ปีระยะเวลาผ่อนชำระ10ปีมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ3ปีขึ้นไป 7. SME Bank สินเชื่อฟื้นฟู SME วงเงินกู้สูงสุด50ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการรักษาการจ้างงานก้าวข้ามโควิด-19 กู้ได้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดอกเบี้ย 2% ใน2ปีแรกช่วง6เดือนแรกรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แทนผ่อนนานสูงสุด10ปี 8. ธนาคาร TTBสินเชื่อเพื่อธุรกิจ TTB SME Smart and Fast อนุมัติเร็วเสริมสภาพคล่องเร่งด่วนให้ผู้ประกอบการไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจเหมาะสำหรับใช้ในการลงทุนในกิจการและเงินทุนหมุนเวียนของกิจการวงเงินสูงสุด10ล้านบาทรู้ผลอนุมัติไวภายใน7วันผ่อนนานสูงสุด12ปีอัตราดอกเบี้ยปีแรกต่ำสุดถึง 4% และปีที่2ต่ำสุดถึง 5% สะดวกเพราะสามารถตรวจสอบวงเงิน OD ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอป TTB Business Oneประหยัดต้นทุนได้วงเงินแล้วออนฟรีผ่าน TTB Business One คู่กับบัญชีธุรกิจ TTB SME One Bank 9. ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Freedom ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทรับเงินภายใน7วันผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อต่ำเพียง 1% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติผ่อนชำระสูงสุด5ปี10ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อธุรกิจเงินกู้ระยะยาวผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงงานซื้อเครื่องจักรใหม่สร้างอาคารสำนักงานหรือลงทุนในทรัพย์สินถาวรผ่อนสบายไม่เร่งรีบด้วยการผ่อนชำระในระยะยาวช่วยกิจการบริหารกระแสการเงินให้สะดวกยิ่งขึ้นชำระคืนสะดวกง่ายได้ด้วยบริการหักบัญชีเงินอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด7ปี11ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสินเชื่อ SME เกษตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจและเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 200,000 บาทสูงสุด20ล้านบาทดอกเบี้ย 4%ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ